ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่อง 1. ปรารถนาบทที่14ตอนสู่คงเจ้าป่วยแล้วจูบที่ทั้งร้อนระอุและชุ่มชื้นนี้ยิ่งทวีความดูดดื่มมากขึ้นข้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดคิดในใจว่าวันนี้ก็จะพูดไปหมดแล้วและเรื่องก็ดาเนินมาถึงขั้นนี้แล้วหากไม่ทําให้ถึงที่สุดข้าคงรู้สึกเสียทีที่อุตส่าห์ทุ่มสุดตัวเป็นแน่ ข้าจึงยกสองมือขึ้นโอบรอบคอสูคง,งก่อนรัดก็แน่นขึ้นแล้วเริ่มจูบตอบอย่างเร่าร้อนราวกับฝืนแห้งติดไฟราวกับยีสต์ที่โดนขังอยู่ในส่วนลึกของหัวใจได้ถูกปล่อยออกมาจูบที่เร่าร้อนนี้จุดเพลิงแปรธนนาจากส่วนลึกให้โลดทยานออกมาอย่างไม่อาจหยุดยั้งได้ขณะที่ข้ามีอาจคาดเดาความรู้สึกนึกคิดของสุงขงได้นั้น ก็รู้สึกว่ามือของเขาลูปไล้สเป็ดสปะไปตามแผ่นหลังอย่างเงื้องะงุ่มงามเหมือนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ใดจึงลูปไปลูปมาทําให้ข้าถึงแม้ข้าจะยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนแต่เมื่อครั้งที่ยังเป็นเซียนเฝ้าตําหนักผู้เท่าจันทราบางครั้งก็เคยเห็นฉากเข้าห้องหอของคู่บ่าวสาวบนโลกมนุษย์ผ่านคันช่องบุพเพสันิวาสมาบ้างข้ารู้ว่าอันดับแรก ต้องถอดเสื้อผ้าข้าคลายมือออกจากลำคอของซูคงแล้วคลำไปที่เอวของเขาดึงอยู่นานจนในที่สุดก็สามารถกระชากสายคาดเอวขาดออกอยามี้ซูคงไม่ได้สังเกตว่าข้าทำอะไรกับเขามือยังคงลูบไละอยู่ที่แผ่นหลังของข้าข้าผละริมฝีปากออกแล้วขบใบหูของเขาเจ้าต้องรุกคืบได้แล้วผูดยังไม่ทันจบข้ารู้สึกว่าเส้นเลือดที่ลำคอถูกขบเม้มอย่างรุนแรง รู้สึกเจ็บแปลบชวนให้ร่างอ่อนระทวยข้าอดไม่ได้ที่จะร้องครางออกมาขณะที่บรรยากาศกำลังเป็นใจจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงพงังดังสะท้อนกล้องไปทั่วฟ้ายามราตรีราวกับถูกน้ำเย็นสาดใส่หน้าเสียงคล้องบอกมงยามของเวนยามกลางคืนดังแววมาแต่ไกลว่าระวังฟืนไฟน้ำเสียงร่ำเรียมไรอารมณ์ใดๆแทรกเข้ามาในโสดประสาทสุคงยังทาบทับอยู่บนร่างของข้าโดยไม่ขยับ ขากลั้นหายใจเกรงว่าถ้าหายใจแรงไปจะถูกยามรักษาการที่ผ่านมาได้ยินเขา้าพางพางระวังฟืนไฟในหัวของข้าเหมือนมีคลื่นลมพายุโหมกระนำ่ำพัดผ่านพวกเราเกือบจะทำมันที่นี่ต่อหน้าทาลกกำนันพอได้สติข้าก็ตกใจกับการกระทำของตัวเองจนใบหน้าบิดเกรงยามรักษาการเดินผ่านหอบุพภาไป สุคงดึงข้าเข้าไปในวงแขนของเขาแล้วจับสาบเสื้อของข้าที่แบออกให้กลับเข้าที่แต่เขากลับเอาแต่ก้มศีรษะจนปล่อยผมด้านหน้าตกลงมาปกหน้าผากทำให้ข้ามองไม่เห็นสีหน้าของเขาหลังจากรอให้ยามรักษาการเดินจากไปไกลจนไม่ย่ายินเสียงแล้วเขาถึงได้คลายมือปล่อยข้าแล้วผุดลุขึ้นนั่งขยับร่างออกห่างเล็กน้อยโดยไม่พูดอะไรสักคำข้าจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแสงทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ลุกขึ้นนั่งตัวตรงกล่าวว่าอืมกลับกันเถอะสู่คงพยักหน้าเยี่ยมเงียบก่อนลุกพรวดขึ้นยืนแต่ข้าลืมไปเสียสนิทว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้เมื่อครูข้าด,ดึงสายคาดเอวของเขาขาดดังนั้นเมื่อเขารกขึ้นยืนกางเกงจึงหลุดออกมากองกับพื้นสู่คงอืมข้าอืมเขารีบกลมลงไปดึงกางเกงขึ้นข้าไม่กล้าหันหน้าไปดูเขาข้าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นสายลมพัดวูบผ่านใบหู ขขาได้ยินเสียงเงียบสง,งัดอย่างประหลาดต่อมาเมื่อหันกลับไปที่ตรงนั้นกลับไม่มีแม้เงาร่างของคนเหลืออยู่สุคงเขาคงอับอายจนหลบหนีไปแล้วหรือเนื้อกลับมาถึงโรงเตี๊ยมก็เห็นจือ่อหุยแต่งกายเรียบร้อยนั่งดื่มชายอยู่หน้าห้องโถงอันว่างเปล่าเมื่อเห็นว่าค้ากลับมาเขาก็ยิ้มจนตาหยีเมื่อครูตอนที่สุคงกลับมาเขาทั้งหอมหิ้วเสื้อผ้าทั้งปิดหน้าปิดตารีบร้อนวิ่งกลับเข้าห้องไปแล้ว ส่วนแม่นางอาเสียงก็กลับมาด้วยสีหน้าเฉ่มชื่นแต่เหิุใดเรื่องราวจึงได้กลับตลปาดจากที่ฆ่าคาดการไปเล่าซูคงเห็นจื่อหุยแล้วกลับไม่ได้เรียกเข้าไปทําร้ายเขาข้าคิดว่าซูคงน่าจะกําลังสับสนมากเป็นแน่ถึงเป็นเซียนไร้ซึ่งกิเลสตัณหาแต่เขาเกือบจะทํากับข้าขัางดอกซูคงมีนิสัยยิงทนงแล้วเขาก็ยังทํากังเกงหลุดตอหน้าข้าอีกยามนี้ภายในใจของเขาต้องว้าวุ่นอย่างหนักแน่นอน ข้าพุ่งเข้าไปคว้าขอเสื้อของจื่อหุยทมเสียงเย็นว่าเถ่ายัางกล้ามารอพวกเราที่นี่อีกบอกมานะนั่นเป็นสุราอะไรกันแน่จื่อหุยยิ้มพลางกล่าวอย่างใจเย็นว่าสุรานั่นมีชื่อว่าสุราร่ำหาคำจริงเมื่อดื่มมันแล้วจะทําให้คนพูดความจริงข้ากล่าวเสียงคุณว่าก่อนที่เจ้าจะจากไปเหตุใด,ดให้ข้าดื่มมันเล่าไม่ใช่ข้าตั้งใจให้พวกเจ้าสองคนดื่มด้วยกันแต่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดที่ได้ดื่มสุรา ก็ไม่มีทางเป็นเช่นนี้แม่นังอาเสียงกับสูคงช่างแตกต่างจากคนธรรมดาจริงๆข้าเกาศารีรษะอย่างกลัดกลุ้มปล่อยจื้อหุยแล้วเอ่ยปรามข้าว่าจะไม่ต้องมาทําเป็นหวังดีปัญหาของพวกเราพวกเราแก้ไขเองได้ข้าหมุนตัวเดินขึ้นบันไดไปแล้วมาหยุดยืนอยู่หน้าประตูห้องของสูคงด้วยความรู้สึกสับสนยุ่งเหยิงรู้สึกว่ายามนี้พวกเราต่างสงบจิตใจของตัวเองก่อนหน้าจะดีกว่า ข้าพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงเพราะนอนไม่หลับเหมือนกับว่าสุงคงยังทับทับอยู่บนร่างข้าแนบชิดลำคอข้าขบมิ้มตรงแอ่งชีบจรที่ลำคอยมรุ่งสางเสียงประตูเปดิดดังแอดข้ายังหลับเม่สนิดดีจึงสะดุ้งตื่นขึ้นทันทีแล้วก็เห็นคนผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างเตียงข้าได้แต่มองตาค้างใบหน้าของเขาแดงกำ่ำราวกับถูกเหล็กเผาไฟหน้ามาและยังคงแดงขึ้นเรื่อยๆก็ได้ข้ารู้แล้วเอาเถอะ เช่นนั้นก็ตามนี้จู่ๆเขาก็มาพูดแปลกๆข้ากระพริบตามองเขาขอสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วก็เบือนหน้าไปอีกทางกล่าวว่าจะจะเปิดโอกาสให้เจ้าชอบข้าแสงแห่งฮารุนรุ่งสาดสองเขา้าผ่านช่องหน้าต่างเข้ามากระทบร่างเขาเขาปล่อยผมยาวสยายสองเท้าเปลือยเปล่าค้ามองตาค้างเหมือนคนโง่เงาสายตาของเขากวาดมองทุกที่ยกเว้นข้าเอาเถอะวันนี้ข้าทําเกินไปหน่อย ค่าคุณชายอย่างข้าจะรับผิดชอบเจ้าเองสุขคงชายตามองที่ลำคอของข้าแวบหนึง่งแล้วหลับตาลงส่งเสียงแทบจะเป็นตะโกนออกมาว่ากลับไปสวรรค์แล้วข้าแต่งให้เจ้าก็ใช้ได้แล้วกระมังขานิ่งขึงไปพอสติกลับคืนมาก็เอ่ยถามอย่างไม่อยากเชื่อว่านี่เจ้ากำลังขอขอข้าแต่งงานอยู่หรือสุขคงเชิดหน้ามองดูข้าข้าจะให้โอกาสเจ้าแต่งงานให้ข้าต่างหาก ข้านิ่งเงียบไปสักพักแล้วยื่นมือออกไปข้าสินสอดเล่าไม่มีค่าสินสอดข้าไม่แต่งหากข้ากับสุคงลงเอ่ยกันข้าก็ต้องเสียเงินสิบเหรียญทองแดงเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงเงินสิบเหรียญทองแดงสุคงต้องชดใช้คืนให้ข้าสุคงเห็นท่าทางจริงจังตรงไปตรงมาของข้าก็หายหน้าแดงและสงบลงเขาจ้องหน้าข้าแล้วเกาศีรษะอย่างหงุดหงิดกลับไปสวรรค์แล้วข้าจะให้เจ้าข้าจะให้ตามที่เจ้าต้องการเลยเจ้านี่เห็นแก่ประโยชน์จริงๆ เดี๋ยวก่อนสิข้ารูกขึ้นนางแล้วถามจริงจังว่าเจ้าต้องบอกข้าก่อนว่าอิงสือเป็นใครอิงสือหรือถามถึงนางปะยไยแน่นอนว่าต้องถามผู้ชายของข้าทั้งตัวและหัวใจต้องเป็นของข้าเพียงผู้เดียวพวกสตรีอยู่รอบข้างเจ้าต้องรายงานมาให้ชัดเจนคำว่าผู้ชายของข้าทําให้สุคงหน้าแดงเขาตอบว่าเป็นสิทธิ์น้องเล็กของข้าข้ากล่าวเยีดหยันว่าเจ้าคิดว่ากําลังหลอกใครอยู่อย่าคิดว่าข้าไม่รู้ เทพเสียงทั้ง12ของตําหนักท่านเทพดาวเหม่ารื้อล้วนแต่เป็นซานเซียนซึ่งเขารับมาจากภายนอกข้าย,ยังไม่เคยได้ยินว่าพวกเจ้าเคยกราบใครเป็นอาจารย์มาก่อนแล้วเจ้าจะไปมีสิทธิ์น้องเล็กได้อย่างไรไม่เหตุค่ะซานเซียนก็คือเสียงที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนนางบนสวรรค์ค่ะสุขคงขมวดคิ้วเล็กน้อยในสมัยเด็กข้าเคยเป็นสิทธิ์ของเซียนท่านหนึ่งแต่เพราะเวลาผ่านมานานมากแล้ว อีกทั้งยามนั้นข้ายังเด็กเกินไปจึงจดจําได้ไม่ชัดเจนนักภายหลังสํานักอาจารย์ข้าตกต่ำลงสิทธิพี่สิทธิน้องในสํานักต่างแยกย้ายกระจัดก,กระจายกันไปยามนั้นเกิดความวุ่นวายปั่นป่วน,นในแดนสวรรค์ข้ากับอิงสือที่ยังเด็กอยู่มากก็ได้รับการคัดเลือกจากท่านเทพดาวเหมารือเมื่อได้ฟังคําอธิบายของเขาข้าก็เพีัยหน้าเช่นนั้นพวกเรากลับไปสวรรค์แล้วค่อยแต่งงานกันเถอะจากนี้ไปเจ้าต้องเลี้ยงดูข้า สุคงหันหลังออกจากห้องไปไปหาหินอิงสือมาอุดรอยรั่วที่กระจายกลิ่นอาชั่วร้ายนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันยามเขาออกจากห้องไปพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วภายในห้องสว่างไสวขนังกอดเขาหน้าแดงอยู่บนเตียงแต่งงานได้แต่งให้กับสุคงบุรุษที่แสนจะเย่อหยิ่งมาขอค่าแต่งงานต่อจากนี้ไปพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วอยากจะจูบก็จูบอยากจะกอดก็กอดข้ากับเขาสามารถเรียกรวมกันได้ว่า เราเมื่อถึงเวลาออกจากโรงเตียมข้าจึงพบว่าจื้อหุยหายตัวไปแล้วเสี่ยวเอ,อ้อของโรงเตียมบอกว่าจื้อหุยได้ฝากจดหมายฉบับหนึ่งกับพัดเล่มหนึ่งไว้ให้พวกเราจดหมายของจื้อหุยถูกสูโขงแย่งเอาไปอ่านหลังจากอ่านจบเขาก็ขยำจนเป็นก้อนกลมแล้วคว้างทิ้งไปจากนั้นก็ส่งพั์ให้ข้าพร้อมกับกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์ว่าเขาบอกว่าให้เจ้าอยู่ข้างกายข้าทำตัวดีๆส่วนพัดเล่มนี้ยงให้พวกเราถือเป็นการไถ่โทษ สูงคงแค้นเสียงเย็นชาพัดกระเจาะอย่างนี้ยังกล้าเอามาให้เป็นของขันแต่ถึงอย่างไรมันก็ย่อมมีกว่าย่อมไม่มีเจ้าใช้มันป้องกันตัวได้ไว้วันหน้าข้าจะให้เล่มที่ดีกว่านี้ข้ารับพัดมาเหลือบมองสูงคงแวบหนึ่งเจ้าไม่ต้องกินน้ำส้มเขาได้ข้าไม่ได้เช่าเขาฮผู้ใดจะมีเวลาไปกินน้ำส้มผู้หญิงนี่ช่างหลงตัวเองผู้ใดกันแน่ที่หลงตัวเองอาจเป็นเพราะว่าเร่งรีบกลับสวรรค์ไปแต่งงาน หรืออาจเป็นเพราะว่าเห็นปีศาจที่ถูกปลุกให้ตื่นด้วยกลิ่นอายชั่วร้ายมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆข้ากับสูโคงจึงเร่งฝีเท้าออกเดินทางหลายวันต่อมาก็มาถึงเขาคุณอูในที่สุดขินอิงสืออยู่ในบริเวณที่มีปราณบริสุทธิ์เข้มข้นมากที่สุดอีกทั้งยังมีสัตว์ร้อักคีสีเลือดคอยเฝ้าอยู่ที่นั่นตลอดเวลาสุคงประเมินความสามารถในการต่อสู้ของเขากับข้าดูแล้วก็วางแผนว่า เขาจะต่อสู้กับเจ้าอัคคีสีเลือดเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจของมันแล้วให้ข้าหลบเข้าไปขโมยหินอิงสือพอออกมาแล้วก็ส่งสัญญาณให้เขาแล้วพวกเราก็หลบหนีไปสู่ของพูดย้ำกับข้าหลายครั้งว่าร่างกายของเจ้าอัคคีสีเลือดเป็นเปลวเพลิงซึ่งสามารถแผดเผาทุกสิ่งให้มอดไม่เป็นจุนได้ร่างกายของเจ้าเป็นก้อนเมฆต้องระวังอย่าให้ถูกเผาจนระเหยได้ดังนั้นเมื่อเจ้าเห็นไฟก็ให้รีบหลบอย่าได้ทำอะไรเกินตัว หินมาเก็บใหม่ได้แต่ชีวิตมีเพียงชีวิตเดียวเท่านั้นเรื่องนี้เขายังต้องเตือนข้าอิงหรือข้าพยังน้าเงึกอยากเป็นทีว่าเข้าใจสุคงวางแผนว่าจะขโมยหินอิงสือตอนกลางคืนเพราะในความมืดพวกเราสามารถเห็นเจ้าอัคีสีเลือดที่มีร่างเป็นไฟได้อย่างชัดเจนแต่มันกลับมองไม่เห็นพวกเราศัตรูอยู่ในจี้แจ้งพวกเราอยู่ในที่ลับนับเป็นโอกาสดีที่จะจจ่โจมข้ามองเจ้าอัคีสีเลือดที่นอนหมอบอยู่ในหุบเขา สกิดแขนสูคงและกระซิบว่าเจ้าหมายความว่าเจ้าจะไปสู้กับลูกไฟยักษ์นั่นนะหรือหรือเจ้าจะไปเองสู่คงเลีก่าทีหนึ่งอย่างนี้เจ้าคงรู้แล้วสินะว่าคุณชายยางข่าต้องเสี่ยงอันตรายมากเพียงใดดังนั้นอีกเดียวเจ้าอย่าลืมใช้สติปัญญาทั้งหมดที่มีเพื่อขโมยหินออกมาให้เร็วที่สุดรู้แล้วรู้แล้วเจ้าช่วยหยุดพูดจาค่อนแค่ฆาสักทีได้หรือไม่ข้าขัดจังหวะเขาข้าไม่ได้โง่ถ้าเจ้าตายข้าก็ต้องกลายเป็นไม้ไม่ใช่หรือ ใบหน้าของสูคงแดงระเรือ่อเขายังอยากจะพูดบางอย่างแต่เจ้าอัคคีสีเลือดที่อยู่ด้านล่างหุบเขาเหมือนจะรู้สึกได้ถึงความเคลื่อนไหวของพวกเรามันพงโงกศีราะ์ขึ้นมาในทันใดแล้วส่งเสียงคำรามพลังอำนาจของสัตว์เทพตัวนี้เหนือกว่าเจ้าสัตว์ปีศาจที่พวกเราพบเมื่อหลายวันก่อนอย่างเทียบกันไม่ติดสีหน้าสุคงเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดเขาเดินเข้ามาขวางตรงหน้าข้าจิตสังหารรุนแรงที่แผ่ออกมาทำให้บรรยากาศโดยรอบเงียบสงัด จันดาราต่างหลีกเร้นข่าจึงติดตามดวงจันทร์และดวงดาวหลบเข้าไปอยู่ในเงามืดมองหาเส้นทางลงสู่หุบเขาที่สะดวกและส่อนตัวเอาไว้เจ้าอัคีสีเลือดมีประสาทการรับรู้ที่เฉียบคมยิ่งนักมันเงยนหน้าขึ้นกุ่งลำคอและพ่นเปลวไฟร้อนระอุออกมาพร้อมกับเสียงคำรามกึกก้อ,กองจนรอบข้างสั่นสะเทือนข้าปิดหูตัวเองรู้สึกว่าหัวใจเหมือนถูกบีบรัดแน่นฉับพลันนั้น เจ้าสัตว์ร้ายก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าข้าเห็นกลุ่มอัคคีพวยพุ่งตรงเข้าหาสูคงข้าลอบพึมพำในใจว่าดูแลตัวเองด้วยพลางเฉยโอกาสตอนที่เจ้าอัคคีสีเลือดกำลังโจมตีสูคงหลบหลบเข้าไปในหุบเขาด้านล่างหุบเขามีกองหิมะระเกะระกะข้ามองหาไปรอบๆแต่กลับไม่เห็นก้อนหินขาวสะอาดบริสุทธิ์ดุดกล็ดหิมะสักก้อนเดียวเสียงการต่อสู้ที่อยู่เหนือศีรษะดังกึกก้องเข้าสู่สุดปราสาทของข้า ลูกไฟลูกแล้วลูกเล่าระเบิดออกมาเหมือนกับดอกไม้ไฟในงานเทศกาลข้าไม่สามารถเห็นเงาร่างของสุคงได้อย่างชัดเจนอีกข้ากัดฟันเดินลึกเข้าไปในหุบเขาต้องรีบแล้วเจ้าอัคคีสีเลือดเป็นสัตว์เทพหากถูกมันฆ่าตายก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ลงไปเวียนว่ายตายเกิดในปรโลกอีกหรือไม่ข้าไม่อยากเป็นใ้ขณะที่กําลังคุ่นคิดอยู่นั้นจูๆ่ๆข้าก็เงยหน้าขึ้นมองเห็นบางสิ่งที่อยู่ด้านหลังก้อนหินขนาดใหญ่ มันส่องประกายสีขาวสว่างวาบอยู่ไม่ไกลนักข้าดีใจมากรีบวิ่งไปที่นั่นทันทีเมื่อเดินอ้อมไปหลังก้อนหินใหญ่แบบแรกที่ข้าเห็นกลับไม่ใช่ก้อนหินสีขาวดุนหิมะอย่างที่คิดไว้แต่เป็นเจ้าอัคคีสีเลือดตัวน้อยสองตัวที่ขนเพิ่งจะขึ้นและร่างของพวกมันยังไม่มีเปลวไฟออกมาเจ้าสองตัวนี้กระพริบตามองข้าด้วยแววตาใสซื่อหัวใจข้าสั่นสะท้านหลังเลไปชั่ววูบยังไม่ทันได้ลงมือจูๆ่ๆพวกมันก็อ้าปาก ที่ยังไม่มีฟันแล้วกรีดร้องเสียงแหลมยาวฟังดูหุยหวนราวกับข้ากำลังเชือดพวกมันอยู่ก็ไม่ปานเสียงการต่อสู้เบื้องบนหยุดลงทันทีเหงื่อเย็นๆหลั่งลงมาจากหน้าผากของข้าร่างข้าแข็งทื่อค่อยๆหันหน้ากลับไปมองเห็นเจ้าลูกไฟยักษ์ที่อยู่บนท้องฟ้ากำลังจ้องเขม็งมาที่ข้ามันขยับเท้าตั้งท่าเหมือนจะพุ่งตรงมาหาสู่คงรีบตวัดแส้ผันเจ้าอัคคีสีเลือดเอาไว้ข้าทำใจแข็ง หยิบพัดที่จือหุยมอบให้ออกมาพลังไรเวทแล้วโบกพัดขึ้นทีหนึ่งลมพายุลูกใหญ่พัดมาเจ้าตัวเล็กทั้งสองถูกลมหอบม,มวนไปไกลได้ยินเสียงกรีดร้องหอยหวนดังขึ้นไม่ขาดหูข้าเดินไปที่หลังก้อนหินใหญ่ได้เห็นพื้นดินเต็มไปด้วยหินสีขาวดุดหิมะยังไม่ทันแต่สัมผัสก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นอายสะอาดบริสุทธิ์นี่ต้องเป็นหินอิงซือไม่มีผิดอย่างแน่นอนข้ารู้สึกยินดียิ่งนักดึงถึงพ้าปานที่เตรียมเอาไว้แล้วหยิบ ก้อนหินใส่จนเต็มขณะที่ก้ากำลังคิดว่าวันนี้จะต้องเป็นวันแห่งชัยชนะจู่ๆก็รู้สึกถึงความร้อนข้าหันกลับไปมองพร้อมกับหลุดปากออกมาว่านี่มันหลุมพรางเหตุใดข้าจึงคิดไม่ถึงนะในเมื่อมีลูกมีตัวแม่แน่นอนว่าก็ต้องมีตัวพ่อสู่คงหลอกล่อตัวแม่ไปแล้วแต่ตัวพ่อจะยอมทนเงาได้อย่างไรครั้นแล้วทางด้านเหนือของหุบเขาเจ้าอัคคีสีเลือดตัวใหญ่อีกตัว ก็พุ่งเข้ามาหาข้าอย่างรวดเร็วข้าเหวี่ยงถุงขึ้นบนหลังรายเวทและวิ่งหนีรู้สึกถึงความร้อนที่อยู่ด้านหลังกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงตะโกนของสุขมคลยจะดังออกมาจากอีฝั่งของฟากฟ้าว่าโยนหินทิ้งไปถอยสมองข้ายังไม่ทันได้มีเวลาเข้าใจคำพูดของเขาเมื่อคลื่นความร้อนกลุ่มหนึ่งม้วนเข้ามาข้ารีบเสกประการเซียนออกมาคุ้มครองร่างแต่ดูเหมือนตัวพ่อจะไม่พอใจอย่างยิ่งที่ข้าเพิ่งจะตีลูกของมันไป มันคำรามเสียงดังก้องฟ้าแล้วปราการเสียนที่บรรจุพลังเสียนเพียง300ปีของข้าก็พลันแตกสลายราวกับเศษกระเบื้องในบัดดลความเจ็บปวดจากความร้อนที่แผดเผาพุ่งเข้าสู่แผ่นหลังก่อนที่ข้าจะหมดสติไปในใจกลับคิดว่าสุคงเจ้าต้องเป็นพ่อไม้แล้วโลกกลายเป็นสีดำมืดเมื่อยามที่ข้ายังเป็นเพียงก้อนเมฆไม่มีจิตสำนึกไม่มีความรู้สึกบนเวลาที่ผ่าน การเวียนว่ายตายเกิดสำหรับข้าแล้วเหลือไม่มีความหมายต่อมาท่านผู้เท่าจันทราเศกข้าให้เป็นเซียนนั่นเป็นเพราะเขาเมาสุราแล้วนึกสนุกขึ้นมาทำให้ข้าเป็นเซียนที่ไม่เต็มพร้อมสมบูรณ์เพราะไม่มีการสั่งสมพลังทางจิตวิญญ,ญาณไม่ได้ผ่านการศึกษาเรียนรู้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนแต่พอมาตรองดูแล้วตลอดหลายร้อยปีที่ข้าเฝ้าอยู่ที่ตำหนักของผู้เท่าจันทราทุกๆวันก็จะเป็นเหมือนเดิมไม่รู้ว่าเริ่มเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อใดดูเหมือนว่า จะเป็นตอนที่ชายหนุ่มชุดแดงร่วงตกลงมาจากท้องฟ้าชีวิตของข้าก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยเขาทำให้ข้ารู้ว่าชีวิตช่างมีสีสันมากมายเพียงใดข้างหูได้ยินเสียงเปลวไฟลุกไหม้ไม่หยุดข้าพยายามฝืนตาลืมขึ้นพอเห็นภาพเบื้องหน้าก็ต้องตกตะลึงจนอึ้งยันไปไม่ว่าจะเป็นคนหรือเสียนเมื่อใกล้ถึงการแตกดับก็จะมีภาพบางอย่างที่แม้เคยเห็นเพียงครั้งเดียวแต่กลับติดตรึง อยู่ในส่วนลึกของจิตใจไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดทุกครั้งที่หวน,นึกมันก็ยังคงแจ่มชัดเหมือนเดิมเสมอในยามนี้แผ่นหลังของสุคงคือภาพที่สลักลึกลงไปในใจของข้าทำกลางเปลวเพลิงที่ลุกโชนในหุบเขาเสียงขู่คำรามของเจ้าอัคคีสีเลือดดังขึ้นไม่ขาดหูสุคงยืนอยู่เบื้องหน้าข้าเสมือนเป็นเกราะก,กำบงังกันข้าไว้ในเขตพื้นที่ปลอดภยัยยามนี้เขาไม่หลงเหลือความหล่อเหลางามสงา่า ผมสยายหลุดด้วยร่างกายชุ่มไปด้วยเลือดแขนสายตกห้อยอยู่ข้างตัวราวกับหักสะบั้นไปข้าไม่รู้ตัวเองหมดสติไปนานเพียงใดและคิดไม่ออกว่าสุคงจะต่อสู้กับเจ้าสันร์รายสองตัวนี้อย่างยากลําบากเพียงใดรู้เพียงว่าเขาปกป้องอยู่เบื้องหน้าข้าอย่างไม่ย่อท้อดังวีร,ระบุรุษที่แท้จริงข้าขยับร่างคิดจะลุกขึ้นแต่ความจ็บปวดที่แผ่นหลังทําให้ต้องร้องครางออกมาและทิ้งตัวลงนอนเช่นเดิม พอได้ยินเสียงค่าฝ่ายเจ้าอัคคีสีเลือดก็ยิ่งหงุดหงิดกระสับกระส่ายสถานการณ์ของพวกมันไม่ได้ดีเหมือนกันตัวหนึ่งนอนหายใจรวยรินอยู่บนพื้นส่วนอีกตัวมีบาดแผลหลายแห่งบนร่างกายยังใช้วิชาเซียนได้อยู่หรือไม่สุคงไม่ได้หันหน้ากลับมาเขาหันหลังให้ข้าถามด้วยเสียงแหมแห้งและอ่อนล้าแต่ก็ยังสงบเยือกเย็นวิ่งได้ไกลเพียงใดข้าประเมินความสามารถของตัวเองเงียบๆและใส่หัว วิ่งได้แต่คิดว่าเจ้าอาคีสีเลือดน่าจะเร็วกว่าข้าสุคงนิ่งเงียบทันใดนั้นเจ้าอาคีสีเลือดก็ร้องคำรามดูเหมือนว่ามันจะเตรียมสู้ศึกครั้งสุดท้ายมันกระโจนเข้ามาสุคงยกแสสีแดงเข้มมาวางไว้บนหน้าอกขอรายเวทเปลี่ยนแสให้เป็นกระบี่สีแดงฉานราวกับอาบย้อนไปด้วยโลหิตนี่เป็นครั้งแรกที่ข้ารู้ว่าแสของเขายังสามารถใช้เช่นนี้ได้ด้วยสุคงถือกระบี่ กลิ่นไอเซียนแผ่กำจายออกมารอบร่างเขาไม่ได้หันหน้ามาเพียงพูดด้วยเสียงกระซิบบอกข้าว่าถ้าเจ้าสบโอกาสให้รีบหนีไปเจ้าสัตว์เดรัจฉานสองตัวนี้ไม่ไล่ตามเจ้ารอกอย่าลืมเอาเหินไปอุดรอยรั่วแล้วเจ้าเล่าไม่ต้องถามข้าก็คงจะเดาความคิดของเขาได้เขาคิดจะสู้จนตัวตายกระมังแต่การตายครั้งนี้ไม่มีผู้ใดรู้ว่าเขาได้เกิดใหม่อีกครั้งหรือไม่ไม่ข้าไม่อยากเป็นไม่ สู่คงได้ยินคำพูดของข้าก็หันมามองด้วยความแปลกใจรอบกายข้าปรากฏหมอกควันก่อตัวขึ้นทั่วทั้งหุบเขาเต็มไปด้วยหมอกสีขาวแม้แต่เปลวไฟบนร่างของเจ้าอัคคีสีเลือดยังดับบูบไปชั่วขณะสู่คงตวาดยังมโมโหว่าใหญ่งโง่ห้ามคืนร่างที่แท้จริงเจ้าอยากถูกเผาหรือสายไปแล้วข้ากลับคืนสู่ร่างที่แท้จริงของตอนเองกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆเข้าห่อหุ้มร่างของสู่คงไว้แล้วพาเขาลอยขึ้นไปบนฟ้า ข้าลอยได้ไม่เร็วนักทั้งยังต้องลากก้อนเมฆที่อยู่ด้านหลังอีกเป็นสายยาวด้วยส่วนเจ้าอคีสีเลือดที่อยู่เบื้องล่างเมื่อกลุ่มเมฆมองจางไปแล้วก็พบว่าศัตรูหายตัวไปพวกมันโกรธจ,จัดจึงยิงลูกไฟเข้าใส่ข้าแต่เพราะข้าไม่มีรูปร่างมันจึงไม่อาจทำร้ายอันตรายได้ทว่าก็ทำให้กลุ่มหมอกควันรอบกายเหือดแห้งหายไปไม่น้อยแสงยามรุ่งอรุณสาดส่องผ่านยอดเขาคุณอู ก่อนจะสาดแสงลงมาบนพื้นดินเสียงร่ำร้องแหลมเล็กของลูกอัคีสีเลือดดังมาจากหุบเขาดูเหมือนพวกมันจะหิวเจ้าอัคคีสีเลือดคำรามใส่ข้าอยู่หลายทีแต่ก็ไม่ได้ไล่ตามมาข้าลอยไปตามสายลมลองลอยอยู่ในอากาศนานแล้วที่ไม่ได้รู้สึกอิสระเสรีเช่นนี้นี่เจ้าไม่เป็นไรนะสุคงโผล่หัวออกมาจากก้อนเมฆแล้วตะโกนถามข้าพูดไม่ได้รู้แต่ว่าร่างกายหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆ ความจริงแล้วข้ารู้สึกไม่ดีเลยหมอกควันจางหายไปข้ากลับคืนร่างเป็นมนุษย์อีกครั้งเนื่องจากไม่อาจใช้อิทธิริ์เซียนได้อีกร่างขาจึงร่วงดิ่งลงสู่ด้านล่างอย่างรวดเร็วแผ่นหลังเจ็บปวดราวกับถูกฉีกกระชากจากกันเป็นความเจ็บปวดทรมานราวกับอวัยวะภายในกำลังถูกเผาไหม้สุคงดึงข้าเข้าไปในอ้อมกอดสายลมพัดพาเส้นผมของพวกเราให้ปลิวขึ้นสู่เบื้องบน สุคงตบหน้าข้าเบาๆแล้วด่าวา่ารู้ซึ้งแล้วหรือยังข้าบอกไม่ให้เจ้าคืนร่างเจ้าก็ไม่ฟังแก่นแท้วิญญาณถูกเผาไหมให้ความรู้สึกดีหรือไม่เสียงของเขาดังแว่วมาในสายลมข้าตะโกนกลับไปด้วยเสียงแตกพราถ้าไม่ใช่เพราะข้าเห็นเจ้ากำลังจะตายข้าจะทำหรือเจ้าคนไม่รู้จักบุญคุณคนผู้ใด,ดกันแน่ที่ไม่รู้จักบุญคุณคนคิดบ่าข้าช่วยชีวิตเจ้าไว้เพื่อให้เจ้ามาเสียสละตัวเองอย่างนั้นหรือ ข้าชะง,งักแล้วกล่าวต่อว่ารู้แล้วเจ้าคิดว่าการทะเลาะกันด้วยเรื่องนี้มีความหมายนังหรือไปอุดรอยรั่วอุดรอยรั่วเสร็จแล้วก็กลับไปแต่งงานถุงที่ใส่หินอิงสือจนหนักอึง้งร่วงตกลงมาบนพื้นดินข้ากับสุคงก็ร่วงตกลงมาเช่นเดียวกันบาดแผลบนหลังทําให้ข้าไม่สามารถยืนหรือนั่งได้ส่คงเหลือแขนที่ใช้ได้เพียงข้างเดียวถ้าเขาประคองข้าก็ไม่สามารถถือหินอิงสือได้ พวกเราครุ่นคิดกันสักพักแล้วตัดสินใจพักผ่อนในสถานที่นั้นก่อนสักวันหนึ่งจากนั้นค่อยออกเดินทางคืนนั้นซูคงเก็บฟืนมาก่อไฟข้าต้องทนกับความเจ็บปวดช่วยเขาดามแขนที่หักด้วยกิ่งไม้จากนั้นข้าก็ถอดเสื้อออกแล้วนอนคว่ำเพื่อให้ซูคงใช้น้ำทำความสะอาดบาดแผลให้เมื่อชาติก่อนตอนอยู่ในร่างของท่านแม่ทัพกับองค์หญิงยังไม่รู้สึกอะไรแต่พอชาตินี้ได้อยู่ในร่างของตัวเองกลับรู้สึกกระดักอายอยู่บ้าง ข้าเอามือกุ่มหน้าอกแนบร่างติดกับพื้นพึมพำว่าเช็ดหลังข้าเฉยๆนะห้ามคิดไม่ซื่อสูคงแค้นเสียงเย็นกล่าวว่าเห็นเนื้อตัวเจ้าเต็มไปด้วยบาดแผลเวิกบ่าเพียงนี้แล้วยังจะคิดว่าข้าจะกินเจ้าลงอีกหรือไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องไร้สาระนั่นหรอกแม้คำพูดของสุโคงจะฟังดูเฉยชาแต่มือที่กำลังทำความสะอาดแผลให้ข้ากลับนุ่มเนือนเหมือนกับเป็นคนละคนกัน ถึงแม้เขาจะบอกือเพียงใดก็ตามแต่แผลเปิดที่โดนน้ำก็ช่างยางเย็นจะขมความเจ็บปวดไว้ได้ข้าสูดลมเข้าทางปากเสียงดังจนกระทั่งรู้สึกว่ามือของซิวคงไม่กล้าแตะบนหลังของข้าจึงได้แต่กัดฟันแน่นไม่ส่งเสียงออกมาอีกหากบาดแผลไม่ได้ทำความสะอาดจะยิ่งแย่ยามนี้เขาเพียงพงเราไปอุดรอยรั่วแล้วรีบกลับสวรรค์ทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองถ้ามัวแต่อ่อนแออยู่ที่นี่ก็รังแต่จะทำให้เสียเวลายิ่งขึ้น สุคงทำความสะอาดต่อจนกระทั่งเขาไปโปะยาสมุนไพรบนหลังข้าก็ไม่ได้ส่งเสียงร้องออกมาอีกท่าฝืนขมกันความเจ็บปวดจุนเหงื่อออกชุ่มโชกไปทั้งศีรษะขณะสติยังเลื่อนลอยอยู่นั้นจูจๆก็รู้สึกเหมือนสุคงลูบศีรษะของข้าพลางกล่าวอย่างเสียใจว่าข้าขออภัยข้าไม่รู้ว่าเขาขออภัยเรื่องใดจึงตอบไปอย่างมึนงงว่าเรื่องที่เจ้าต้องขออภัยข้ามีตั้งมากมาย ในพูดให้ข้าฟังอีกสักหลายๆคำสิข้าคิดว่ายามนี้สุคงไม่ตีก็น่าจะตวาดดุข้าแต่คิดไม่ถึงว่าหลังจากรออยู่ครู่หนึ่งข้าก็ได้ยินเขาพูดขึ้นมาว่าข้าขออภัยข้าเงยหน้ามองเขาอย่างแปลกใจอยู่บ้างสุคงเจ้าป่วยแล้วเขากวาดตามองข้าแวบหนึ่งแล้วมองแผ่นหลังข้ารู้สึกปลายนิ้วของเขาลูบลงบนแผลสดของข้าพร้อมกับกล่าวว่าแม้ที่ผ่านมาเจ้าจะแกร่งกล้า ฮาวหานกระด้างราวกับบุรุษก็ไม่ปานแต่สตรีก็ยังคงเป็นสตรีข้าทำให้เจ้าต้องเจ็บปวดทรมานเช่นนี้นะับว่าเป็นความผิดของข้าข้าอึ้งไปสักพักหนึ่งแล้วก็พบว่าช่างเป็นเรื่องยากที่ได้เห็นเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งชวนให้ตื่นตันใจยิ่งนักถึงข้าอัปะลักเจ้าก,ก็ต้องแต่งให้ข้าแผ่นหลังเหยียดตรงของเขาในยามนั้นทำให้ข้ารู้สึกใจสงบ ร่างกายของเทพเซียนแข็งแกร่งกว่าร่างของมนุษย์มากจริงๆบาดแผลบนผิวหนังแม้จะยังไม่หายสนิทดีแต่ก็ยังพอฝืนเดินทางได้แล้ววันต่อมาข้ากับสุคงเร่งรีบเดินทางไปยังเขาลู่หัวถ้ำท,ที่มีกลิ่นอายชั่วร้ายรั่วไหลอยู่ที่นั่นหลังจากอุดรอยรั่วเสร็จข้ากับสุคงก็จะได้ยุติวิบากกรรมรักเจตชาติพบนี้เสียทีขดดลูกคิดรางแก้วในใจรู้สึกว่าการต่อสู้กับเจ้าอัคคีสีเลือด ทำให้แก่นแท้วิญญาณของข้าเสียหายดังนั้นหากกลับไปสวรรค์ก็สมควรจะใช้เงินของสุคงมาบรรุงเสียหน่อยถือเป็นค่าชดเชยก็แล้วกันพวกเราเดินทางมาถึงเขาลู่หัวก็พบว่าที่นี่คือสถานที่ที่ข้ากับสุคงได้เกิดมาเป็นเสือและหมูปา่าเมื่อได้กลับมายังสถานที่ที่คุ้นเคยกันก็ให้ความรู้สึกแปลกใหม่อย่างหนึ่งข้าดีใจมากแต่สีหน้าของสุคงม่สู้ดีนัก ข้าพอจะเข้าใจท่าทีหนักหน่วงเคร่งเครียดในยามนี้ของเขาว่าไม่มีผู้ใดอยากจดจำว่าตนเองเป็นหมูป่ามาืก่อนรักจนกระทั่งได้มาเห็นปากถ้ำนั้นอีกครั้งข้าจึงรู้สึกตื่นตกใจที่แทสุขงมีสีหน้าอึมครึมมาตลอดเพราะกลิ่นอายชั่วร้ายมันรั่วไหลออกมา,มามากกว่าที่พวกเราคาดการเอาไว้ปากถ้ำปกคลุมไปด้วยไอพิษต้นไม้ใบหญ้าพากันเหี่ยวเฉาข้ากับสุคงเดินเข้าไปภายในถ้ำ เมื่อพงเราย่างเท้าเข้าไปในความมืดเพียงก้าวแรกก็ได้ยินเสียงกรับข้าชะงักแล้วก้มลงดูพบว่าที่ข้าเหยียบลงไปเป็นกระดูกท่อนหนึ่งสุขของกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าภายหลังก็ยอมต้องมีคนเส้นสังเวอยู่แน่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุใดกลิ่นอายชั่วร้ายถึงได้รัวไหลเร็วมากเขาหันมาํำชับข้าว่าแก่นแท้วิญญาณของเจ้าได้รับความเสียหายไม่ควรเข้าไปข้างในจะรอข้าอยู่ข้างนอก ข,ขว้าถุงที่บรรจุหินอิงสือแล้วสาวเท้าก้าวเข้าไปในถ้ำข้าได้ยินแต่ละก้าวที่เขาย่ำเดินล้วนมีเสียงกรับแกรบดังมาทำเอาข้าที่รออยู่ข้างนอกอดหนาวจนต้องกอดแขนตัวเองไม่ได้ข้ารู้สึกว่าที่นี่มีไอพิษและกลิ่นอายชั่วร้ายที่หนาแน่นไปสักหน่อยแต่ไม่มีปีศาจร,ร้ายคุกคามสูขคงไปอุดรอยรั่วจึงไม่ต้องการความช่วยเหลือจากข้าดังนั้นข้าจึงรออยู่ที่ปากถ้ำอย่างสบายใจ พร้อมกับไร้เวชชำระล้างอากาศรอบคางให้กลายเป็นอากาศบริสุทธิ์แต่ข้ารอมาหนึ่งเคอแล้วก็ยังไม่เห็นซูคงออกมาเลยชะเง้อคอมองเข้าไปในถ้ำที่มืดมิดอย่างไม่สบายใจนักสุดท้ายก็อดรนทนไม่ไหวตะโกนออกไปว่าซูคงยังวางก้อนหินไม่เสร็จอีกหรือไม่เหตุค่ะหนึ่งเคอเป็นหน่วยเวลาของจีนหนึ่คอเท่ากับ15นาทีค่ะ เสียงสะท้อนภายในถ้ำดังซ้ำไปซมมาแต่กลับไม่มีเสียงตอบจากสอคงค่าง,งียหูรอฟังอยู่ครู่ใหญ่ทัในใดนั้นก็ได้ยินเสียงครางดังมาจากภายในถ้ำหัวใจข้ากระตุกวูบคิดในใจว่าแย่แล้วขณะวิ่งเข้าไปภายในถ้ำจู่ๆแสงสีทองสายหนึ่งก็พุ่งผ่านหน้าไปและมีกลิ่นอาเยียบเย็นที่คุ้นเคยพุ่งเข้ามาประทะหน้ากระแทกเอาร่างข้ากระเด็นออกไปชนเข้ากับต้นไม้แห้งบาดแผลบนหลังของข้าปริแตก ปวดแสบปวดร้อนเหลือทนทรงอกยังมีพลังเย็นเยียบคุมหนึ่งเวียนวนทำให้ข้ากระอักเลือดออกมาคำโตอะที่นี่ยังมีเสียนน้อยอีกตนเสียงของชายแปลกหน้าดูเยือกเย็นแฝงด้วยความเหี้ยมโหดเลือดเย็นข้างเงยนหน้าขึ้นเห็นชายหนุ่มผมทองในชุดขาวลอยอยู่กลางอากาศผิวขาวของเขาซีขาวจนโปร่งแสงริมฝีปากกลับแดงฉานงดงามจนตะลึง รอบกายเขาปกคลุมด้วยกลิ่นอายชั่วร้ายหนาแน่นทำให้คนที่ได้เห็นหวาดกลัวจนตัวสัน่นข้าตื่นตกใจกับกลิ่นอายที่แผ่ซ่านออกมาจากร่างของชายผู้นี้รีบยืดคอมองไปข้างหลังเขาอย่างร้อนใจหวังว่าสุโงจะออกมาจากถ้ำแม้จะคลานออกมาด้วยสภาพสบักสะบอมก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยข้าก็จะได้รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่จะรอเทพเซียนนั่นออกมาอย่างนั้นหรือชายผมทองหัวเราะฉะนั้นเจ้าก็ไม่ต้องรออีกต่อไปแล้ว ข้าคิดจะพูดบางอย่างแต่พออาปากก็อาเจียนเป็นเลือดออกมาไดแต่มองชายผมทองยิ้มชั่วร้ายเขาเลียริมฝีปากแล้วกล่าวเสียงเฮี้ยมโหดว่าเพราะว่าเขาถูกข้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยสิสุขงถูกเขากินเข้าไปแล้วหรือเจ้าคนอวดดีที่ไม่เห็นผู้ใดอยู่ในสายตาแล้วก็ยิงเยะโสนั่นถูกกินเข้าไปแล้วหรือข้าไม่กล้าเชื่อหูตัวเองแต่วิญญาณของเขากลับหนีพ้นเงื้อมมือของข้าไปได้ดวงตาข้าทอประกายขึ้นวูบหนึ่งดวงวิญญาณสุขงยังไม่แตกดับ อย่างนั้นเขาก็ยังคงกลับลงไปที่ปราะะโลกได้แต่กลับชาติมาเกิดใหม่เท่านั้นเขาจะไม่เป็นไรข้ารู้สึกโล่งใจแต่ก็กลัวได้ยินเขาพูดขึ้นบ้าแต่ต่อให้เขาไปยังประละโลกแล้วเจ้าก็อาจจะไม่ได้เจอกับเขาอีกข้ายกมือกุมหน้าอกไอเย็นนั้นยังไม่จางหายไปทัในใดนั้นมือข้างหนึ่งก็คว้าคอของข้ายกขึ้นมาข้ารู้สึกได้ว่าเล็บแหลมคมของเขาเจาะเข้าที่ลำคอเลือดอุ่นๆไหลออกมาข้าคิดจะดิ้นรน แต่ศัตรูแข็งแกร่งกว่ามากกลิ่นอายชั่วร้ายเหมือนเป็นโซ่ตรวนที่พันธนาการข้าเอาไว้ทั้งร่างข้างหูได้ยินเสียงหึงห่งๆเหลือเสียงของชายหนุ่มที่เหมือนอสร,รพิษเพราะว่าเจ้ามิอาจลงไปเกิดใหม่ได้อีกเดียยินเสียงกรับดังมาจากลําคอความเจ็บปวดพลันถาโถมเข้ามาข้ากลับทองมาถูกหักคอตายบาเอ้ยข้าต้องมาเจอพงโรจิตข้าสะบัดออกมาดังๆวิญ,ญญาณลอยออกมาจากร่างที่บาดเจ็บ เมื่อข้าเห็นเส้นทางสู่สำปรายภพก็หันหลังออกวิ่งเห็นรางๆว่ามีคนกำลังรออยู่อีกฟากหนึ่งแต่ยังไม่ทันเห็นคนผู้นั้นชัดเจนทันใดนั้นก็รู้สึกว่ามีพลังมหาศาลจับข้าเอาไว้ข้าหันไปมองอย่างตื่นตระหนกก็เห็นชายผมทองรีตายิ้มให้ปลายนิ้วของเขาเกี่ยวดวงวิญญาณของข้าเอาไว้เบาๆขณะที่พึมพำกับตัวเองว่าให้ไอ้โรคจิตหยองข้า,าได้ดยดูแก่นแท้วิญญาณของเจ้าสิว่าอยู่ที่ใดอ๋อ อยู่ที่หน้าผากนี่เองข้าพยายามยื่นรนสุดชีวิตแต่เขาบีบข้าเหมือนกับนอนแมลงปลายนิ้วของเขาแตะบนหน้าผากของข้าเบาๆข้ารู้สึกร้อนบูบที่หน้าผากความหวาดหว่นพรั่นพรึงทวีความรุนแรงขึ้นจึงร้องตะโกนออกมาว่าข้าเสียน้อยมีอิทธิฤทธิอ่อนได้ไม่ตั้งใจบำเพ็ญเพียรในหัวของข้าเต็มไปด้วยความคิดสกปรกกินไม่อร่อยรอกทันไว้ชีวิตข้าสักครั้งได้หรือไม่ไม่ได้ชายผู้นั้นยังคงแย้มยิ้ม อเมฆม,มงคลที่กลายเป็นเซียนหายากหายาวจริงๆข้าโชคดีถูกผู้เท่าจันทราเสกให้เป็นเซียนไม่เห็นจะหายากสักนิดข้ายังไม่ทันได้ตะโกนคำพูดเหล่านั้นออกมาก็รู้สึกเย็นวาบที่หน้าผากขอดึงแก่นวิญญาณแท้ของข้าออกไปแล้วรี่ตาดูอยู่ครู่หนึ่งเหมือนกำลังพินิจอาหารอยู่ก็ไม่ปานโอ้แก่นแท้วิญญาณนี้ได้รับความเสียหายอีกทั้งยังอ่อนหัด เจ้าของถูกเซียนอื่นเสกเป็นเซียนกระมังเอ๊ะเหตุใดแก่นแท้วิญญาณของเจ้าถึงได้มีกลิ่นอายมันของข้าอยู่ด้วยเล่าพอได้ยินคําพูดของเขาข้าก็อึ้งไปสักพักหนึ่งแก่นแท้วิญญาณของข้ามีกลิ่นอายมันของเขาหรือหรือว่าจะเป็นชาติก่อนตอนที่ข้าเป็นเสือเขาไม่รอให้ข้าได้คิดอย่างละเอียดใช้ผมท้องใส่หน้าเลือดถอนหายใจอย่างหมดหวังแก่นเซียนไม่สมบูรณ์แก่นแท้วิญญาณได้รับความเสียหายเป็นของมีตําหนิช่างไร้ข้า กินไปก็ไร้รสชาติจะทิ้งหรือเขาเสียได้เขาเขารังเกียจที่จะกินข้าอย่างนั้นหรือเขาหมุนแก่นแท้วิญญาณของข้าในมือไปมาราวกับกําลังคิดหนักว่าควรจะกินดีหรือไม่ทัในใดนั้นมีเงาสีขาววูบหนึ่งแก่นแท้วิญญาณข้าหายไปจากมือของเขาจากนั้นร่างข้าก็รู้สึกเบาวูบนิ้วมือของชายที่จับข้าไว้ถูกตัดขาดข้ารู้สึกถึงแรงบีบที่แขนแล้วเสียงของซิลคงก็ดังเข้ามาเข้าหูหนี ข้าไม่ได้พูดพรมทำเพลงกลมหนา้ากลมตาวิ่งไปยังเส้นทางสู่สัมภรยพเดียยินเสียงต่อสู้ดังมาจากทางข้างหลังก่อนจะผ่านเขตแดนของโลกมนุษย์สู่แดนประละโลกข้าหันกลับไปเห็นสู่ของในรูปของดวงวิญญาณ <c oughs> กดดันให้ชายผู้นั้นถอยออกไปไกลกว่าสองจังจากนั้นเขา,เขาพุ่งวามาข้างกายข้าเห็นข้ายังมัวตกตะลึงเขาก็เตะก้นข้าอย่างมโหเจ้านี่ช่างมือไม่ภัยเอาเท้าราน้ำจริงๆ ข้าเกือบจะกลิ้งลงไปที่แดนปรโลกแทนการเดินข้าเหลียวมองเป็นครั้งสุดท้ายชายผมทองโรคจิตดูเหมือนไม่ได้ไล่ตามพวกเรามาอีกเขามองแผ่นหลังของสูคงอย่างครุ่นคิดพร้อมกับรอยยิ้มล้ำลึกอยอดจะคาดเดาหัวใจข้าเต้นโครมครามหลังจากกลิ้งลงไปถึงนรกข้าก็ลุกขึ้นดึงสูคงมาถามว่าเมื่อครูจะโรคจิตยิ้มให้เจ้าด้วยเขาหรือเขาจะชอบเจ้าคำถามนี้ไม่ได้รับคำตอบ สุคงกลับคว้าขอเสื้อของข้าแล้วตะวาถามว่าเขาตีเจ้าเจ้าก็โง่ให้เขาตีอย่างนั้นหรือตอนที่เจ้าสู้กับข้าเห็นเจ้ากล้ามากไม่ใช่หรือเหตุใดเจ้าไม่ขัดขืนเหตุใดถึงได้ไม่หลบสมองของเจ้าเต็มไปด้วยมูลวัวแล้วหรือข้าตกใจที่ถูกเขาระดมลูกไฟเข้าใส่อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหตุใดต้องดุก,กันด้วยถ้าข้าสู้ได้เจ้าคิดว่าข้าจะโง่ยอมถูกตีเช่นนั้นหรือถ้าข้าหลบได้จะยืนทึมทื่ออยู่ตรงนั้นหรือ เจ้าคิดว่าข้าอยากตายมากอย่างนั้นหรือในความคิดของข้าแม้สุงคงจะเย,อะย่อหยิงอวดดีอยู่บ้างแต่เขาไม่ใช่คนไร้เหตุผลก่อนหน้านี้ข้าถูกเจ้าอาัคีสีเลือดทำร้ายจนแก่นแท้วิญญาณเสียหายนำสามเมื่อเทียบกับชายผมทองแล้วความสามารถข้าห่างชั้นกับเขาอย่างเห็นได้ชัดเพียงนี้แม้แต่สุงคงเองก็ยังถูกเขาจับกินเลยเขาก็น่าจะรู้ว่าเจ้านั้นแข็งแกร่งมากเพียงใดจะซู้หรือหนีไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้าทั้งสิ้น ครั้งนี้เพลงโทัพท์ของเขาดูจะไร้ต้นสายปลายเหตุไปสักหน่อยเจ้าไม่อยากตายหรือแกนแท้วิญญาณเจ้าถูกเจ้านั้นช่วงชิงไปแล้วยังจะมีหน้ามาบอกว่าไม่อยากตายอย่างนั้นหรือเจ้าขอพูดไปออกขบกรามแน่นบองข้าด้วยสีหน้าที่อ่านไม่ออกอยู่ครู่หนึ่งแล้วจู่ๆก็ยกมือขึ้นแตะบนหน้าผากของข้าข้ารู้สึกแสบร้อนร้าวกับถูกแผดเผาอยู่ชั่วครู่ก่อนจะจางหายไปเขามอบแก่นแท้วิญญาณของข้าที่ชิงมาจากชายผู้นั้นคืนให้ เขาก้มหน้าลงเจ้ารู้ตัวหรือไม่ว่าเกือบจะกลายเป็นเท่าทุลีไปแล้วพอเห็นสีหน้านี้ของเขาไฟที่คุกกรุ่นในใจของข้าก็พลลนสลายไปในชั่วพริบตาเขาคงเป็นห่วงข้ากระมังอดทนรออยู่เงีย,งยบๆเพื่อหาจังหวะโจมตีบางทีที่เขาโกรธอาจเป็นเพราะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งไม่พอหรือบางทีอาจแค่ต้องการระบายอารมณ์เพื่อพยายามข่มกลั้นความหวาดกลัวเมื่อครู่นี้จเจ้าึมียแสดงความรู้สึกของตัวเองไม่เป็นข้ายื่นมือออกไปรูปศีรษะของเขา เจ้าต่างหากที่สมองมีแต่มูลวัวหลังจากพักผ่อนอยู่ในปรโลกพักหนึ่งพวกเราสองคงก็จัดการกับเสื้อผ้าและสงบสติอารมณ์ของตัวเองก่อนจะไปยังตำหนักพยายมข้าถามสูขคงอย่างแปลกใจว่าคนผู้นั้นเป็นใครกันตลอดร่างเต็มไปด้วยกลิ่นอายชั่วร้ายและยังร้ายกาจมากอีกด้วยที่แท้เจ้าไปเจออะไรในถ้ำนั้นสูคงเงียบไปสักพักก็กล่าวว่าตอนที่ข้ากําลังเอาหินอิงสื้ ไปอุดรอยรั่วจู่ๆเขาก็ปรากฏตัวออกมาจากรอยแตกนั้นข้าปราบมือกับเขาอยู่หลายกระบวนท่าเขากระแอมขึ้นมาตูเหมือนจะไม่เต็มใจยอมรับว่าอิทธิฤทธิ์ของตัวเองได้กว่าชายผู้นั้นเพราะว่าอาการบาดเจ็บที่ได้รับจากการต่อสู้กับเจ้าอัคคีสีเลือดก่อนหน้านี้ยังไม่หายดีข้าจึงตกเป็นรองแต่ข้าไม่เหมือนกับเจ้าสุดท้ายข้ายอมสละกายเนื้อเพอื่ออุดรอยรั่วจนสําเร็จสองสามพันปีต่อจากนี้ที่นั่นจะไม่มีกลิ่นอายชั่วร้ายรั่วไหลออกมาอีก ส่วนคนผู้นั้นเป็นใครหากข้าทายไม่ผิดเขาคงเป็นเทพที่ทําความผิดแล้วถูกขังอยู่ในนรกคุมที่18และคงใช้โอกาสนี้หลบหนีออกมาเรื่องนี้อีกสักครู่ให้รายงานต่อท่านพญายมให้เขาหาคนไปจัดการเองถึงอย่างไรภารกิจอุดรอยรั่วของพวกเราก็สําเร็จลุล่ลวงแล้วพอได้ยินเขาพูดแบบนั้นข้าก็รู้สึกดีใจกล่าวว่าอย่างนั้นพวกเราก็กลับไปแต่งงานกันได้แล้วใช่หรือไม่สุคงหน้าแดงกัน กระแอมอยู่สองครั้งแต่ไม่ตอบอะไรข้าหยีตาอย่างมีความสุขนับแต่นี้ต่อไปข้าก็จะมีคนเลี้ยงดูแล้วแต่ละเดือนเจ้าให้เงินเท่าไหร่เลี้ยงข้าได้จริงๆใช่หรือไม่ท่านเทพดาวเม้ารือคงไม่เหนียวเช่นท่านผู้เท่าจันทราใช่หรือไม่ข้าพรำพูดไปตลอดทางจนถึงตำหนักพยายมแต่ก็คันไม่ถึงว่าท่านพยายมกำลังเขียนอะไรบางอย่างอยูอย่บนโต๊ะด้วยสีหน้าเครง่งเครียดส่วนตุลาการที่นั่งอยู่ข้างกายเขาก็ตรวจเอกสารอยู่ นี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้เห็นตําหนักพยาลมเป็นตําหนักพยาลมจริงๆทําให้ไม่รู้จะปฏิบัติตัวอย่างไรดีข้ากับสุคงอึ้งไปสักพักเมื่อเข้ามาถึงด้านในแล้วสุ่คงก็ประสานมือคาระวะท่านพยาลมท่านพยาลมงานอุดรอยรั่วที่เขาลู่หัวเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังมีเรื่องที่ต้องรายงานต่อท่านข้ารู้แล้วเขาไม่รอให้สุ่คงพูดจบก็ชิงขัดขึ้นมาก่อน คงเป็นเทพต้องโทษจากนารกคุมที่18หลบหนีไปยังโลกของมนุษย์กระมังยามนี้ข้ากำลังเขียนรายงานเพื่อจะนำไปแดนสวรรค์ให้องคง์เยกเซียนส่งขุนพลสวรรค์ลงมาจับตัวเทพที่กระทำความผิดข้าตะลึงไปชั่วขณะไม่น่าเชื่อว่าท่านพญายมก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงนี้เรื่องที่มีเทพหลบหนีไปโทษท่านนั้นคงไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นทำลายล้างสวรรค์ได้กระมังสุขคนเลิกคิ้วและพยักหน้ากล่าวว่า เช่นนั้นข้าถือได้ว่ารายงานเรื่องนี้แล้วอุดรอยรั่วก็อุดเรียบร้อยแล้วท่านกําลังจะไปสวรรค์ก็ช่วยพาข้ากับเด็กโง่ที่อยู่ข้างๆนี้ไปพร้อมกันกับท่านด้วยเถอะขออภัยท่านพญายมเอียงร่างไปทางด้านหลังเล็กน้อยพิงกับพนังเก้าอี้พลางกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมจริงจังว่าข้าเกรงว่าครั้งนี้คงจะยังพาพวกเจ้าไปด้วยไม่ได้ท่านพญายมยังพูดไม่ทันจบสีหน้าของสูคง,งก็เปลี่ยนเป็นอึมครึมคว้าตัวข้าได้ก็เดินจากไป เช่นนั้นพวกเราก็กลับกันไปเองเถอะอ่ะประเดี๋ยวสิท่านเทพสุคงโถเอ้ยอย่าทํทำเช่นนี้มีอะไรก็พูดจาก,กันดีๆเถอะเสียงเรียกของท่านพยายมดังมาจากข้างหลังน้ำเสียงร้อนรอนจนดูเหมือนกับจะร้องไห้ข้าไม่ม,มีคนช่วยแล้วจริงๆข้าเองก็อับจนปัญญาเช่นกันข้ายังมีคนอื่นอีกคงไม่รบกวนท่านรอกชีวิตของทุกคนอยู่ในกำมือของท่านเทพสุคงในฐานะที่เป็นเสียนในหน้าที่จะเห็นพูดอื่น ลมตายโดยไม่ช่วยเหลือได้หรือสุขคงชะง,งักเท้ากระทันหันข้าจึงชนเข้ากับแผ่นหลังของเขาเจ็บจนจมูกแดงข้าหันไปพูดกับท่านพญายมว่าพวกเราจะรีบกลับไปแต่งยนันทําลายบุเพของผู้อื่นจะต้องตกต่าไปช่วชีวิตอ่ะยาพวกเจ้าลงเอยกันจริงๆด้วยเช่นนั้นข้าก็ชนะเดิมพันบนสวรรค์สิอย่าเพิ่งพูดเรื่องไร้สาระสุคงโมโหเล็กน้อยขาก็แค่ทําได้แดงยุ่งเหยิงไม่กี่เส้นไม่ใช่หรือ จนต้องกลายเป็นตัวตลกให้พู้เจ้าชมตั้งนานสำยังถูงเรียกใช้ให้ทำเรื่องต่างๆมากมายเนยบอกว่าอุดรอยรั่วเสร็จก็สามารถกลับสวรรค์ได้ข้าจะไม่ยอมทำอะไรอื่นอีกทั้งนั้นท่านอยากจะปวดหัวก็ปวดหัวเองเถอะไม่เกี่ยวอะไรกับข้าไม่เกี่ยวอะไรกับท่านจริงๆหรือท่านพยายมพูดเสียงหนักแน่นว่าท่านรู้จักเทพที่หลบหนีจากนรกผู้นี้หรือไม่ท่านเทพสุคงรู้หรือไม่ว่าเพราะเหตุใด,ดท่านที่เป็นเทพบริวารของท่านเทพดาวเหมาลือ้อถึงกลับ ได้รับการเรียกขานจากบรรดาเสียนทั้งหลายว่าท่านเทพข้ามองสูวคงอย่างแปลกใจขอขมวดคิว้วข้าจะรู้ได้อย่างไรพวกเขาเรียกเช่นนี้มาตั้งแต่ข้ายัางเด็กท่านพญายมกล่าวเสียงครึมว่าเทพที่หลบหนีออกจากนารกคุมที่18ในครั้งนี้มีชื่อว่าจินเหลียนในสมัยก่อนนานมาแล้วเขาเป็นศิษย์เอกของท่านมหาเทพนันเจียเทียนจุนเนื่องด้วยเขามีพรสวรรค์ยิ่งนัก ท่านมาหาเทพจิงเอ็นดูและให้ความสำคัญกับเขามากหลังจากเขาแยกตัวออกมาตั้งสำนักของตัวเองแล้วก็ชอบไปยังโลกมนุษย์เพื่อสอหาเด็กสาวที่มีสติปัญญาปราดเปรื่องมาฝึกบำเพ็ญเพียนตั้งแต่ยังเล็กจนบรรลุเซียนขึ้นสู่สวรรค์เหล่านักรบบนสวรรค์มีไม่น้อยที่มาจากสำนักของจินเหลียนดังนั้นเขาจึงมีฐานะสูงส่งสำหรับซูคง,งท่านเป็นหนึ่งในเด็กที่เขาค้นพบดังนั้นเทพที่หลบหนีไปในยามนี้ก็คืออดีตอาจารย์ของท่าน ถ้าตะลึงยันไปสูขคงก็ตกตะลึงไปเช่นกันข้าพลันนึกถึงแววตาคลื่นคิดของจินเหลียนก่อนที่พวกเขาจะมายัางปาราโลกหรือว่าเขาจะจำสู่คงได้หรือสู่คงขมวดคิว้วข้าจำได้ว่าเคยมีอาจารย์แต่รู้แค่ว่าอาจารย์จูจ่ๆก็หายตัวไปส่วนสิทธิพี่สิทธิทน้องก็แยกยาก้ยากยากระจัดก,กระจายกันไปเขาคนนี้เหตุใดจึงตกกข,ขังอยู่ในนรกขุมที่18ท่านพยายมถอนเหตยใจดังเฮือกแน่นอนว่าท่านคงจำไม่ได้แล้ว ยามนั้นท่านเทพจินเหลียนกำลังฝึกวิชาเสียนแขนงหนึ่งอยู่เมื่อถึงขั้นตอนสำคัญจำเป็นต้องหลอมสร้างของวิเศษอย่างหนึ่งขึ้นมาเสริมเขาจึงให้น้องสาวนามว่าจินล่วลงไปเสาะหาที่โลกมนุษย์ทว่านานวันเข้าจินล่วไม่กลับมาเสียทีภายหลังท่านเทพจินเหลียนเกิดธาตุไฟเข้าแทรกหลงเข้าสู่จิตมารได้กระทำบาปกรรมมากมายเป็นเหตุให้ถูกคุมขังอยู่ในนรกนี่เป็นอีกหนึ่งโศกนาฏกรรมของชีวิต แต่พอข้าคิดได้ว่าชาผมทองผู้นั้นทั้งเจ้าเล่ห์และโรคจิตเขาดูไม่เหมือนกับคนที่อดทนรออยู่แต่บนสวรรค์โดยปล่อยให้น้องสาวของตัวเองหลอกเอาได้เรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังอย่างแน่นอนไม่เหตุข้ามหาเทพนันจีเทียนจุนหรือว่าเทพแห่งอายุวัฒนะเป็นชายที่มีลักษณะหัวล้านรูปร่างสูงขาวและมีหนวดเครายาวสีขาวมือข้างหนึ่งถือลูกถอซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว มืออีกข้างก็ถือไม้เทา้ามีเด็กชายรับใช้อยู่ข้างกายบรรยากาศพลันตกอยู่ในความเงียบชั่วขณะสู่คงดึงข้าเดินออกไปอย่างไม่ยดีท่านพยายมร้องเรียกเสียงละห้อยว่าอา้าวท่านเทพสู่คงยังจะคิดจะไปอีกหรือเรื่องนี้มันผ่านมาตั้งเนิ่นนานแล้วเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยท่านไปหาคนอื่นสิข้าไม่อยากยุ่งด้วยท่านพยายมเงียบไปครู่หนึ่งถ้าเกี่ยวกับเสี่ยวเสียงจือท่านจะไม่ยุ่งด้วยหรือ ข้าดึงสูคงไว้แล้วหันไปถามท่านพยายมว่าเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยต้องการชีวิตของข้าหรือการก่อนเจ้ากับท่านเทพสูคงลงไปเกิดในร่างของท่านแม่ทัพกับองค์หญิงเกิดความผิดพลาดเรื่องเวลาพระเจ้าเกิดช้าไปหลายสิบปีนี่เป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นข้าจึงตรวจสอบดูเสียวเสียงจือเจ้าเคยถูกกลิ่นอายมันของจินเหลียนโจมตีหรือไม่ข้าเกาศีรษะนึกถึงเมื่อครั้งที่เกิดเป็นเสือแล้วก็ได้สัมผัสกับพลังหยินในถ้ำแห่งนั้น น่าจะใช่กระมังสุคงถลิงตามมองข้าเหิุได้เจ้าถึงไม่บอกข้ายามั้นข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรท่านพยายมพยักหน้าไม่ผิดอย่างแน่นอนต้องเป็นเพราะกลิ่นอายมานนั่นแฝงอยู่ในร่างของเสี่ยวเสียงจือ่อทาให้พวกรเจ้าลงไปเกิดใหม่ผิดเวลายามนี้มันได้ลุกล้ำเข้าไปในแกนแท้วิญญาณของเจ้าหรืออาจเข้ารบกวนจิตใจของเจ้ายามนี้จินเหลียนหลบหนีออกมาจากนรกเข้าสู่เส้นทางสายมานไปแล้วหากปล่อยให้เขาฝึกบําเพ็ญเพียร จนฝีมือเลื่อนขั้นขึ้นมาอีกไม่แน่ว่าภายภาคหน้าเขาอาจจะใช้พลังมานี้ควบคุมเสียวเสียงจืดนาคาสีดเผือดสู่คงขมวดคิว้วว่ากันไปแล้วข้าสู้เขาไม่ได้ท่านจะให้ข้าไปทําอะไรที่โลกมนุษย์ท่านพยายมฉีกยิ้มข้าไม่ได้ให้ท่านไปสู้กับอาจารย์ของท่านข้าแค่อยากให้พูเจ้าไปขัดขวางการบําเพ็ญของเขาเท่านั้นพูเจ้าก็รู้ว่าหนึ่งวันบนสวรรค์เท่ากับหนึ่งปีของโลกมนุษย์ ข้าจะขึ้นไปขอกำลังเสริมบนสวรรค์ซิ่งคงต้องใช้เวลาสักหนึ่งปีหรือครึ่งปีเป็นอย่างน้อยช่วงเวลานี้หากปล่อยให้จินเหลียนก่อความวุ่นวายก็ไม่รู้ว่าโลกมนุษย์จะเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นข้าหวังว่าพวกเจ้าสองคนจะไปทวงเวลาจินเหลียนเอาไว้และหากทำลายแผนการของเขาได้ก็ยิ่งดีหลังจากที่ข้าได้กำลังเสริมมากำจัดจินเหลียนแล้วเสี่ยวเสียงจือก็จะปลอดภัยพวกเจ้าก็จะสามารถกลับสวรรค์ไปแต่งงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สู่คงจ้องหน้าค่าอยู่พักหนึ่งกัดฟันกล่าวว่าเรื่องนี้จะไม่มีครั้งต่อไปจบบทที่14ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่อง สามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออาเลดค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ